รังสัมมาสัมพุทธังภะคะวันพระผู้มีประวัติพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระสงฆ์ผู้ทรงคุณเมตตาธรรมสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ละกิเลสขาดจากสันดานกับทางวาสนาเด็กชายสิมเป็นบุตรของนายสารและนางสิงห์คำวงเข็มมาถือกำเนิดในสกุลชาวนาณบ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบรรพบุรุษของชาวบ้านบัวเป็นชาวภูไทยอพยพมาจากเมืองบกเมืองวังประเทศลาวปู่ขุนแก้วเป็นต้นสกุลวงเข็มมาเป็นหนึ่งในแปดตระกูลเก่าแก่ของบ้านบัวเป็นครอบครัวที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาในคืนวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2452เวลาประมาณ 19 นาฬิกาเมื่อใกล้กำหนดเวลาที่เด็กชายสิมจะคลอดนางสิงห์คำเสมือนได้แลเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งมีรัศมีกายสุขสว่างเปล่งปลั่งเรืองรองออกมาจากร่างและดูเย็นตาเย็นใจยังบอกไม่ถูกพระภิกษุรูปนั้นได้ลอยลงมาจากท้องฟ้าสู่กระต๊อบกลางทุ่งนาเดินมาหยุดยืนที่ประตูทางเข้าและแสงสว่างนั้นก็ได้พุ่งจากร่างของพระภิกษุรูปนั้นมาสู่ร่างของคุณแม่สิงห์คำแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็หายไปคุณแม่สิงห์คำไม่อาจยืนยันได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นได้เห็นด้วยตาจริงๆหรือจะเป็นนิมิตในความฝันแต่ท่านก็จำได้แม่นยำและเวลา20นาฬิกานางก็ให้กำเนิดเด็กชายผิวขาวสะอาดจากนิมิตที่นางสิงห์คำเล่าให้นายสารฟังผู้เป็นบิดาจึงได้ตั้งชื่อลูกชายว่าสิมซึ่งในภาษาอีสานหมายถึงโบเด็กชายสิมวงเข็มมาเป็นบุตรคนที่5มีพี่น้องร่วมอุทธรณ์ทั้งหมด10คนเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดสะพังทองบ้านบัวถึงชั้นประถมปีที่2สมัยก่อนไม่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียนใช้วิธีนอนราบกับพื้นศาลามีครูสอนชื่อจานนีเด็กชายสิงห์เป็นผู้มีสติปัญญาดีมีความจำเป็นเลิศเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และเพื่อนๆมีเพื่อนร่วมห้องประมาณ10คนท่านได้เป็นผู้นำในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ยังทำหน้าที่ช่วยครูสอนหนังสืออีกด้วยวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2469ขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันมาฆบูชานายสิมวงเข็มมาอายุ17ปีได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรสังกัดมหานิกายที่วัดศรีรัตนารามบ้านบัวบ้านเกิดโดยมีพระอาจารย์สีทองสอนวงศาเป็นพระอุปัชฌาย์สามเณรสิมตั้งใจท่องบทสาธยายมนต์เจ็ดตำนาน12ตำนานจนคล่องแคล่วเป็นที่รักใคร่เมตตาของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นอย่างมากทำกิจวัตรข้อวัดไม่ขาดตกบกพร่องปฏิบัติครูบาอาจารย์ต้มน้ำร้อนน้ำชาถวายครูบาอาจารย์อย่างสม่ำเสมอครั้งหนึ่งพระอาจารย์ใช้ให้ขุดน้ำบ่อสามเณรสิมก็ขุดติดต่อกันมาหลายวันจนลึกมากก็ยังไม่เจอน้ำเพื่อนได้พากันมาพูดว่าขุดอย่างไรก็ไม่เจอน้ำหรอกจะขุดไปถึงไหนกันสามเณรสิมก็ตอบสวนไปทันทีว่าจะขุดไปจนกว่าจะสุดแผ่นดินสามเณรสิมมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นเป็นเลิศที่บ้านบัวมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตชื่อว่าท่านพระอาจารย์คูณธรรมคุตโตได้กลับมาเยี่ยมญาติที่บ้านบัวท่านพระอาจารย์คูณเห็นอุปนิสัยอันเรียบร้อยของสามเณรสิงห์จึงพาสามเณรสิงห์ไปถวายตัวกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งขณะนั้นท่านได้พำนักอยู่
ณเสนาสนะป่าไม่ห่างจากบ้านหนองสามผงในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2469ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ให้ทำยัตติจตุถกรรมณอุทกุเขปสีมาโบสถ์น้ำณบ้านหนองสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลเมื่อครั้งเป็นพระครูชิโนวาทธรรมรงค์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์การทำยัตติครั้งนี้มีพระภิกษุ25รูปสามเณร1รูปพระเถระที่เข้ายัตติในครั้งนั้นที่พอสืบค้นได้คือพระอาจารย์เกิ่งอธิมุตตโกเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระแดงทิตะวิริโยวัดโพชัยบ้านหนองสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระอาจารย์ศีลาอิสโรวัดโพชัยบ้านวาใหญ่ตำบลวาใหญ่จังหวัดสกลนครอาญาครูดีฉันโนวัดศรีบุญเรืองบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเป็นต้นและสามเณรสิมอายุ17ปีวัดศรีรัตนารามบ้านหมู่ตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้ยัตติใหม่เป็นสามเณรสังกัดธรรมยุตติกนิกายปีพุทธศักราช2470พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นได้พาคณะลูกศิษย์ออกธุดงค์โดยมีสามเณรสิงห์ไปด้วยในครั้งนั้นมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่ต่ำกว่า 50-70 คนเป็นกองทัพธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์มั่นประกาศพระธรรมและอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกนับถือผีให้มาเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือในคณะกองทัพธรรมนั้นมีแม่ชีจันทร์ซึ่งเป็นโยมมารดาท่านพระอาจารย์มั่นจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีไปด้วยพรรษาแรกนี้คณะกองทัพธรรมได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านขาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสามเณรสิมมีใจเฟื่องฟูต่อการปฏิบัติธรรมมากด้วยว่าไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินพระภิกษุรูปอื่นๆต่างคนต่างเร่งปรารภความเพียรประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยไม่พูดคุยกันถือว่าเป็นเรื่องดีงามท่านเป็นเพียงสามเณรเท่านั้นได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันวิเศษยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้จึงไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยในการประพฤติปฏิบัติยิ่งนับว่าเป็นบุญวาสนาของท่านตลอดพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้เพียรสอนเพียรพยายามให้ภาวนาว่าพุทโธและท่านได้เตือนสามเณรสิบว่าเนนสิบเมื่อยังมีลมหายใจอยู่อย่าทิ้งการภาวนานะหลังจากปวารณาออกพรรษาแล้วคณะกองทัพธรรมของพระอาจารย์มั่นได้เดินธุดงค์ผ่านไปยังบ้านดอนแดงคอกช้างอำเภอนาว่าบ้านเดียวบ้านหัววัวอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรจนกระทั่งถึงบ้านหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาพระอาจารย์มั่นได้นำคณะกองทัพธรรมมาถึงริมแม่น้ำมูลเห็นเป็นสถานที่สัปปายะดีจึงให้พระภิกษุสามเณรและทุกคนที่ติดตามมาหยุดพักพระอาจารย์มั่นได้กำหนดอธิษฐานขอบเขตสมมุติเป็นวัดขึ้นคณะกองทัพธรรมได้พักจำพรรษาในปีพุทธศักราช2471ณที่แห่งนั้นและเรียกว่าวัดป่าท่าวังหินตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีในคืนวันหนึ่งหลังจากพระอาจารย์ใหญ่ได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายจบลงท่านอาจารย์ใหญ่พระภิกษุและสามเณรกรรมฐานทั้งหมดที่รายล้อมต่างนั่งกันแน่วนิ่งสงบไม่ไหวติงจวบจนกระทั่งทุกท่าน
ต่างเพิกถอนจากสมาธิแล้วสายตาของท่านอาจารย์ใหญ่จับจ้องอยู่ที่สามเณรสิมแล้วท่านกล่าวว่าดีมากเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่เท่านั้นเบ่งบานขึ้นมาใดจะมีกลิ่นหอมนานและหอมไปไกลทีเดียวท่านพระอาจารย์มั่นได้ประชุมสงฆ์สอนเรื่องการปฏิบัติในข้อวัดต่างๆให้ถูกต้องตรงความเดียวกันการฝึกหัดทรมานภาวนาระเบียบการสร้างสำนักสงฆ์การอบรมญาติโยมการรับผู้เข้ามาบวชระเบียบของแม่ชีการเดินธุดงค์หลายข้อหลายอย่างหลังจากออกพรรษาสามเณรสิมได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมออกธุดงค์ในที่ต่างๆจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านไปยังจังหวัดขอนแก่นและพักอยู่ที่สำนักสงฆ์โคกป่าบ้านเหล่างาและในสถานที่นี้ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้เข้าสมาธิจิตพิจารณาดูสามเณรสิมวงเข็มมาก็ได้ทราบว่าสามเณรสิมนี้เป็นผู้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าบุญบารมีเก่าก็มีมากสามารถที่เป็นแรงผลักดันจิตใจส่งให้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ในชาติชีวิตนี้จึงได้แนะนำพร่ำสอนสามเณรสิมให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2472ตรงกับวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเสงท่านพระอาจารย์มั่นได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมพาสามเณรสิงห์วงเข็มมาไปอุปสมบทที่วัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ฉายาว่าพุทธาจาโรแปลว่าผู้ประพฤติตามพระพุทธเจ้าโดยมีพระเทพสิทธาจารย์จันเขมิโยเมื่อครั้งท่านเป็นพระครูพิสารอรัญญเขตเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วพระสิงห์ได้ติดตามท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมไปจำพรรษาที่โคกป่าบ้านเหล่างาปัจจุบันคือวัดป่าวิเวกธรรมมีพระโสพลวิสุทธิคุณหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเป็นเจ้าอาวาสหลังจากมอบให้ท่านพระอาจารย์สิงห์จัดการเรื่องการอุปสมบทของพระภิกษุสิมแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินทางธุดงค์มาเชียงใหม่และจำพรรษาอยู่10พรรษาคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472ถึง2482ในพรรษานั้นพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้สอนให้พระภิกษุสิมฝึกพิจารณาปลงอสุภกรรมฐานด้วยการพิจารณาซากศพที่ป่าช้าบ้านเหล่างาทำให้เกิดความสลดสังเวชเป็นมรณานุสติเพื่อไม่ให้ท่านประมาทในชีวิตไม่ให้ประมาทในวัยไม่ให้ประมาทในความตายท่านได้กำหนดอุบายภาวนาว่ามรณังเมภาวิสติความตายจักมีแก่เราเป็นสัญญาณเตือนภัยจากพญามัจจุราชและภายหลังท่านนำมาเป็นอุบายสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่ให้ประมาทในชีวิตออกพรรษาแล้วจึงได้ทุดงไปทางอำเภอชนบทแต่ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านเหล่างาอีกพรรษาหนึ่งปีพุทธศักราช2474ทุดงไปอำเภอนาแกตั้งใจจะไปจำพรรษาที่ถ้ำพระเวทแต่อาพาธด้วยไข้มาลาเรียจึงได้จำพรรษาที่วัดป่านาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพรรษาที่4กลับไปจำพรรษาวัดป่าบ้านเหล่างาจังหวัดขอนแก่นอีก1พรรษาปีพุทธศักราช2476พรรษาที่5ทุดงผ่านบ้านเหล่านาดีอำเภอมัญจาคีรีไปจำพรรษาที่วัดป่าภูระงำอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2477ทุดงไปยังภูหันอำเภอพลผ่านบ้านหนองหัวฟานอำเภอบัวใหญ่อำเภอขามสะแกแสงอำเภอโนนไทย
และจำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2478สร้างวัดใหม่ขึ้นที่อำเภอจักราชชื่อว่าวัดป่าจักราชและจำพรรษาที่นั่นพร้อมกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมจะเห็นได้ว่าช่วงออกพรรษาพระภิกษุสิงห์ได้ออกธุดงค์หาที่สงัดในป่าในถ้ำเพื่อภาวนาพร้อมทั้งได้เทศนาสั่งสอนอบรมชาวบ้านในสถานที่ต่างๆที่ไปพักปฏิบัติภาวนาท่านทำตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์มั่นที่ให้ครั้งยังเป็นสามเณรสิงห์ว่าเมื่อยังมีลมหายใจอยู่อย่าทิ้งการภาวนานะปีพุทธศักราช2479สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมเยือนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมที่วัดป่าจักราชสมเด็จท่านได้เห็นจริยาวัดของพระอาจารย์สิงห์ขณะทำหน้าที่อุปถากรับใช้และเกิดชื่นชอบถูกใจจึงเอ่ยปากขอกับท่านพระอาจารย์สิงห์ว่าพระรูปนี้มีลักษณะเป็นผู้มีบุญบารมีผมจะขอตัวให้ไปอยู่ด้วยจะขัดข้องหรือเปล่าพระอาจารย์สิงห์จึงได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบรมนิวาสตามบัญชาของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสและเป็นโอกาสดีที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและท่านยังได้เป็นพระอาจารย์อบรมกรรมฐานให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในวัดบรมนิวาสอีกหน้าที่หนึ่งปีพุทธศักราช2480พระอาจารย์สิมเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านบัวจึงดำริว่าควรตั้งวัดป่ากรรมฐานขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมการภาวนาแก่ญาติโยมทั้งหลายในละแวกบ้านและใกล้เคียงนางคำภัยทุ่มกิจจะผู้เป็นโยมน้าของท่านเกิดศรัทธาถวายที่ดินบริเวณหนองย่าปล้องจำนวน30ไร่ให้ตั้งวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดป่าหนองย่าปล้องพระอาจารย์สิมได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าก่อตั้งใหม่นี้ภายหลังได้ชื่อใหม่ว่าวัดสันติสังฆารามแปลว่าอารามของสงฆ์ผู้สงบปัจจุบันมีพระครูสันตยาพิมลหลวงปู่บัวไขสันตะจิตโตเป็นเจ้าอาวาสหลังจากออกพรรษาแล้วพระอาจารย์สิมรำลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเดินธุดงค์ขึ้นมาเชียงใหม่จึงได้ออกธุดงค์จากบ้านบัวผ่านป่าเขาเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นเลยจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปีพุทธศักราช2481พรรษา10พระอาจารย์สิมได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสะคงคานอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันคือบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงข้ามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าและได้อบรมสั่งสอนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาปลายปีพุทธศักราช2481หลังออกพรรษาพระอาจารย์สิมก็ทุดงขึ้นเหนือผ่านจังหวัดพิษณุโลกท่านได้แวะกราบองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชท่านได้เห็นความงามตามพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเกิดปีติและศรัทธาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแม้นว่ามีบุญบารมีมั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้าจะสร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์นี้สักองค์หนึ่งจนกระทั่งถึงเชียงใหม่พระอาจารย์สิมได้พบหลวงปู่มั่นที่เสนาสนะป่าวัดร้างป่าแดงบ้านแม่ก่อยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงปู่มั่นจนการปฏิบัติธรรมของท่านก้าวหน้าขึ้นอย่างมากได้ปรนิบัติอุปถากหลวงปู่มั่นตลอดฤดูแล้งจนใกล้เข้าพรรษาหลวงปู่มั่นจึงสั่งให้พระอาจารย์สิมไปจำพรรษาที่อำเภอสันกำแพงส่วนองค์ท่านยังคงจำพรรษาที่อำเภอพร้าวปลายปีพุทธศักราช2482หลังออกพรรษาพระธรรมเจดีจูมพันธุโล
วัดโพธิสมพรก็ได้มารับหลวงปู่มั่นเดินทางกลับจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2482ถึง2484พระอาจารย์สิมเดินทางไปจำพรรษาที่สำนักสงฆ์สันต้นเป่าอำเภอสันกำแพงกับพระอาจารย์เหรียญวรลาโภพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนได้อบรมชาวบ้านให้รักษาศีลนั่งสมาธิภาวนาเทศนาให้ศรัทธาญาติโยมพัฒนาจิตใจในทางฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานตามแบบอย่างของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาก็ทุดงไปตามสถานที่วิเวกต่างๆในเขตจังหวัดเชียงใหม่บางช่วงก็กลับไปดูแลการสร้างวัดที่บ้านบัวปีพุทธศักราช2485ถึง2487พรรษาที่14ถึง16พระอาจารย์สิมจำพรรษาที่สำนักชั่วคราวตั้งอยู่ในสวนลำใหญ่เรียกว่าโฮงธรรมเพราะมีศาลาฟังธรรมปัจจุบันคือวัดโรงธรรมสามัคคีมีพระราชพุทธิมงคลหลวงปู่ทองบัวตันติกโรเป็นเจ้าอาวาสญาติโยมคหบดีชาวสันกำแพงและในจังหวัดเชียงใหม่ได้เคยกราบอาราธนาครูบาอาจารย์หลายท่านมาพักจำพรรษาและแสดงธรรมเทศนาโปรดศรัทธาญาติโยมอาทิเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ชอบฐานสมโภพระอาจารย์แหวนสุเจโนพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนพระอาจารย์กว่าสุมโนพระอาจารย์ตื้ออัจฉรธรรมโมพระอาจารย์เฟื่องโชติโกพระอาจารย์มหาเจิมปัญญาพะโลพระอาจารย์น้อยสุภโรและพระอาจารย์สำริดสุเจโนเป็นต้นตลอดระยะเวลา 3 พรรษาที่พระอาจารย์สิมจำพรรษาที่หงธรรมชื่อเสียงในการแสดงพระธรรมเทศนาสอนอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นที่เลื่องลือพุทธศาสนิกชนในเมืองเชียงใหม่ต่างพากันมาฟังธรรมที่โรงธรรมแห่งนี้เป็นเหตุให้ได้มีโยมอุปถากและดูแลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเป็นกำลังในการสร้างวัดในเชียงใหม่ในการต่อมาปีพุทธศักราช2485หลังจากออกพรรษาแล้วพระอาจารย์สิมกับพระอาจารย์จามหลวงปู่จามมหาปุญโญวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดมุกดาหารได้ทุดงไปปักกลดที่วัดอุโมงค์ร้างหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันจากนั้นได้เดินทุดงกับพระอาจารย์หลอดปโมทิโตพระครูปราโมทธรรมธาดาอดีตเจ้าอาวาสวัดสิริกัมมราวาสกรุงเทพมหานครไปยังบ้านคลองสีฟันจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมได้ย้ายสำนักสงฆ์ป่าสะคงคานไปตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นใหม่ที่บ้านคลองสีฟันชื่อว่าวัดเกาะสวรรค์ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีพุทธศักราช2488ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นทหารพันธมิตรรบกับทหารประเทศญี่ปุ่นเจ้าชื่นกับเจ้าสุริยฉายสิโรรสพร้อมครอบครัวเป็นผู้อุปถัมภ์พระอาจารย์สิงห์ได้นิมนต์ท่านพร้อมพระภิกษุอีก 5-7 รูปให้จำพรรษาพรรษาที่17อยู่ที่ถ้ำผาปัวเชิงเขาห้วยอีลิงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้อบรมสั่งสอนศรัทธาประชาชนให้กำลังใจที่อยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดอันเนื่องมาจากสงครามทุกเช้าและเย็นพระอาจารย์สิมจะลงจากที่พักของท่านบนเนินเขามายังศาลาข้างล่างเพื่อส่งน้ำทำวัดสวดมนต์และนั่งสมาธิเมื่อมีทหารญี่ปุ่นมาสอดแนมเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้คนมาชุมนุมกันเกิดมีความสงสัยอยากรู้ว่ามาชุมนุมทำอะไรกันเจ้าชื่นซิโรรสและเจ้าสุริยฉายเป็นล่ามอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังต่อมาพระอาจารย์สิมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันจนสามารถแสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษให้นายทหารญี่ปุ่นเข้าใจได้นอกจากนี้ทุกวันท่านยังได้เดินทางไปอบรมธรรมะที่วัดในหมู่บ้านอื่นๆอีกด้วยท่านเดินไปเทศแล้วก็เดินทางกลับรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตในช่วงสงครามเช่นนั้นสถานที่นี้พระอาจารย์สิงห์ยังได้พบหีบพระธรรม
สำหรับใส่พับสาหรือใบลานที่จานหรือเขียนพระธรรมเทศนาตำรายาและตำราที่ชัยสงครามเป็นต้นปัจจุบันก็ยังเหลืออยู่ท่านพระอาจารย์สิมได้ทดลองทำฝายน้ำล้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคเป็นครั้งแรกฝายน้ำล้นแห่งนี้จึงเป็นต้นแบบของหลวงปู่ในการสร้างฝายน้ำล้นสันติวรยานในการต่อมาจากฝายน้อยๆที่พระอาจารย์สิมทดลองสร้างเก็บกักน้ำไว้ครั้งนั้นได้รับการพัฒนาดูแลเป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านห้วยอีลิงบ้านแท่นดอกไม้และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้น้ำมาจนถึงปัจจุบันปีพุทธศักราช2489อายุ37ปีพรรษาที่18ได้มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านของมิสเตอร์อาร์เธอร์ไลอันเนสคิวริเปอร์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษมีภรรยาเป็นคนไทยคือแม่เลี้ยงดอกจันกีรติปานเป็นชาวลำปางเชื้อสายไทยใหญ่นายคิวริเปอร์เข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการของบริษัททำไม้บอมเบย์เบอร์มาจำกัดที่เชียงใหม่และแพร่บางครั้งก็เข้าไปทำงานในประเทศพม่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเข้าไปอยู่ในกรุงเทพทิ้งบ้านขหบดีหลังใหญ่ให้ร้างในช่วงฤดูหนาวระหว่างสงครามโลกทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ถอดเอาประตูหน้าต่างออกมาเผาเพื่อผิงไฟจึงได้ขอให้ครอบครัวเจ้าชื่นผู้รู้จักคุ้นเคยกันมาช่วยรักษาบ้านไว้ให้บริเวณบ้านหลังนี้มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ100ไร่เคยใช้เป็นไร่ปลูกพืชเมืองหนาวและเลี้ยงวัวพันธุ์ต่างประเทศอยู่ที่ถนนสุเทพตำบลหลิง5ตรงกันข้ามกับตลาดต้นพยอมในปัจจุบันคือที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานที่นี้เองที่พระอาจารย์สิมพบกับลูกศิษย์รูปแรกที่เดินธุดงค์ขึ้นมาที่เชียงใหม่คือสามเณรทองอินแก้วตาในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2491สามเณรทองอินแก้วตาได้ทำการอุปสมบทที่วัดเจดีย์หลวงโดยมีพระพุทธิโสพลวัดเจดีย์หลวงเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูพิสารขันติคุณพระธรรมดีโลกขันธ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สิมพุทธาจาโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์และมีแม่กาบคำณเชียงใหม่เป็นเจ้าสถาโดยได้ฉายาว่ากุศลจิตโตเป็นศิษย์รูปแรกของท่านพระอาจารย์สิมพระอาจารย์สิมได้อบรมสานุศิษย์กรรมฐานเป็นที่เลื่องลือว่าเทศดีนางสาวนิ้มขิมแซ่เหงหรือแม่นิ่มนวลสุภาวงศ์ได้เริ่มเข้ามาวัดฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิมพุทธาจารูตามคำชักชวนของคุณแม่แสงจินวัตรหลังสงครามเอเชียบูรพายุติลงแม่เลี้ยงดอกจันอพยพกลับคืนจากกรุงเทพมหานครอยากได้บ้านคืนพระอาจารย์สิงห์และคณะศิษย์จึงจำเป็นจะต้องหาที่อยู่ใหม่และมีอยู่วันหนึ่งในระหว่างแสดงพระธรรมเทศนาพระอาจารย์สิงห์ได้ปรารภกับคณะศิษย์ว่านกมันยังสร้างรังได้คณะศรัทธาจะสร้างวัดอยู่กันไม่ได้เชียวหรือจากนั้นพระอาจารย์สิงห์จึงได้เริ่มสร้างวัดสันติธรรมปีพุทธศักราช2490ถึง2491อายุ38ถึง39ปีพรรษาที่19และ20พระอาจารย์สิงห์จำเป็นต้องไปจำพรรษาที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงคณะศรัทธาประกอบด้วยนางสาวนิ่มนวลสุภาวงศ์นายหังยินนางหมาและบุตรธิดานางสาวทองหล่อขาวประไพและเจ้าบัวผัดณเชียงใหม่ได้พากันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินของคุณพระอาสาสงครามเพื่อสร้างวัดสันติธรรมส่วนเจ้าชื่นสิโรรสและแม่แสงเป็นผู้บริจาคทรัพย์ค่าแรงปีพุทธศักราช2492ถึง2496อายุ40ถึง44ปีพรรษาที่21ถึง25พระอาจารย์สิมพร้อมด้วยคณะศรัทธามีนายน้อยเงินพรหมโยพาณิชย์นายเล่งไฮเป็นต้นได้ดำเนินการแผ้วถางที่ครั้งแรกสังเกตเห็นได้ว่าเนื้อที่บริเวณที่จะสร้างกุฏิมีอิฐมีกระเบื้องมีแนวกำแพง
และมีเนินโบสถ์หรือวิหารต่อมาภายหลังจากหลักฐานการสำรวจตามบัญชีวัดร้างในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเป็นวัดเก่าชื่อวัดย่าผ้าขาวและวัดกุญชรพระอาจารย์สิมได้พาคณะศรัทธาสร้างกุฏิไม้ฝาไม้ไผ่ขัดแตกหลังคามุงใบตองตึงพอกันแดดกันฝนกันลมได้และสร้างศาลาหอฉันเสนาสนะต่างๆขุดบ่อน้ำ7 บ่อเพื่อเป็นน้ำใช้น้ำฉันและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2492ได้ทำการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมฉลองเปิดป้ายวัดใหม่โดยให้ชื่อว่าวัดสันติธรรมนครเชียงใหม่ฝ่ายสงฆ์มีพระครูพิสารขันติคุณพระธรรมดิรกขันวัดเจดีหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบด้วย 1. พลตรีหลวงกัปปนาถแสนยากรข้าหลวงภาค 2. ขุนไตรกิติยานุกูลข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงใหม่ 3. ข้าหลวงยุติธรรม 4. นายจรัสมหาวัดศึกษาภาค 5. ร้อยตำรวจเอกสุจินหิรันรักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 6. นายวิชาญวรรณโสภิต 7. นายเฉลิมยูปานนท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประมาณ200คนพรรษาแรกนี้มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาคือพระภิกษุ11รูปสามเณร9รูปและในพรรษานี้ท่านได้ฝึกฝนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยฝึกจากแผ่นเสียงหัดเขียนหัดอ่านทั้งยังจัดตารางเรียนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนด้วยท่านฝึกพระให้พรเป็นภาษาคำเมืองให้ศึกษาความหมายคำบางคำของภาษาจีนเพราะมีลูกศิษย์ท่านเป็นคนจีนที่ค้าขายในตลาดวโรรสหลายคนท่านฝึกหัดพระภิกษุสามเณรขึ้นธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นต้นพุทธศักราช2495พระอาจารย์สิมพุทธาจาโรในฐานะเจ้าอาวาสได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการสร้างวัดก็ได้ลุล่วงผ่านพ้นมาโดยลำดับเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรก็มีพอสมควรศาลาโรงธรรมก็มีพอได้อาศัยแต่วัดยังขาดพระอุโบสถที่สำหรับทำสังฆกรรมของสงฆ์นับว่าขาดถาวรวัตถุอันเป็นหลักของวัดจึงดำริที่จะสร้างพระอุโบสถแต่ก็หนักใจเรื่องทุนทรัพย์ที่จะนำมาใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้างถึงจะหนักใจอย่างไรก็ต้องเริ่มดำเนินการเพราะเป็นเรื่องจำเป็นในขั้นต้นหลวงปู่สิมได้เริ่มดำเนินการปักเขตที่สร้างพระอุโบสถโดยอาศัยแนวซากอุโบสถเก่าซึ่งยังปรากฏให้เห็นเนินดินอยู่ทั้งนี้โดยมีความประสงค์ว่าเมื่อปักเขตตั้งเป็นรูปร่างไว้แล้วผู้มีปาสาทศรัทธาได้รู้เห็นก็จะได้บริจาคทรัพย์ช่วยกันก่อสร้างวิธีหาทุนทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างหลวงปู่ใช้วิธีค่อยคิดค่อยทำไปตามกำลังทรัพย์เมื่อมีผู้บริจาคทรัพย์ถวายก็ทำการก่อสร้างเมื่อหมดทุนทรัพย์ก็หยุดไว้ก่อนไม่เคยออกใบฎีกาบอกบุญเรียรายไม่เคยทำตะกรุดผ้ายันไม่เคยสร้างพระทำเครื่องรางของขลังการก่อสร้างพระอุโบสถได้ดำเนินมาโดยลำดับจนถึงพุทธศักราช2500จึงได้รับพระราชทานมิสุงคามมสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรปีพุทธศักราช2497อายุ45ปีพรรษาที่26พระอาจารย์สิงห์เดินทางกลับบ้านบัวเพื่อดูแลและเทศนาสั่งสอนอบรมสมาธิภาวนาให้แก่โยมแม่ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าพรรษาโยมแม่ของหลวงปู่ก็เสียชีวิตพระอาจารย์สิมได้จัดการชาปนกิจศพโยมแม่ท่านเสร็จแล้วจึงตั้งใจไปจำพรรษาที่ภูลังกาบ้านโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายโดยได้แวะที่วัดศรีเบิร์นชัยท่านพระอาจารย์สวนและตาผ้าขาวเดินทางร่วมกับท่านด้วยบนยอดภูลังกานี้ท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรสหธรรมิกที่เคยร่วมกองทัพทำหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาอยู่ก่อนถึง 5-6 ปีแล้ว
ภูลังกาเป็นลักษณะภูเขาสูงเต็มไปด้วยโขดผาหินเวลาขึ้นไปต้องไต่เขาและปีนป่ายขึ้นทำมุมสูงชันเกือบ 70-80 องศาแต่ละช่วงปีนขึ้นเป็นระยะช่วงละ 30-60 เมตรคิดเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ3กิโลเมตรในปัจจุบันนี้มีบันไดไม้และเหล็กช่วงให้เดินขึ้นเขาง่ายขึ้นแต่ก็ยังใช้เวลาหลายชั่วโมงพระอาจารย์สิมเลือกทำเลชะโงกหินผาใช้เป็นเสนาสนะปักกลดมีแอ่งน้ำขังที่มีน้ำซึมออกมาพอให้ใช้สำหรับบริโภคและอุปโภคในสมัยนั้นป่าเขาเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากมายอีกทั้งเป็นฤดูฝนหนทางขึ้นลงก็ลำบากยากต่อการบินทบาทความเป็นอยู่การขบฉันเป็นไปด้วยความลำบากยากแค้นมีชาวบ้านปวารณาเอาไว้โดยนำเสบียงอาหารใส่เกวียนเดินทางจากหมู่บ้านไปถึงภูลังกาใช้เวลา1วันขึ้นไปส่งให้อาทิตย์ละครั้งต้องนอนพักค้างแรมอีก1คืนอาหารหลักบนภูลังกาคือยอดและลูกต้นคอนแคนหน่อไม้และหัวกลอยเป็นต้นแต่การภาวนาที่นี่เป็นที่พอใจของพระอาจารย์สิมปรากฏธรรมอัศจรรย์ดังมีลายมือพระอาจารย์สิมเขียนไว้ว่าอยู่เย็นเป็นสุขจานสิมณเงื้อมชะโงกผาที่ท่านเคยปักกลดตลอดพรรษานั้นยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2498ถึง2503อายุ46ถึง52ปีพรรษาที่27ถึง32ออกจากจำพรรษาที่ภูลังกาพระอาจารย์สิมกลับมาด้วยสุขภาพที่ทรุดโทรมและพายผอมมากได้มาจำพรรษาที่วัดสันติธรรมในปีพุทธศักราช2499ท่านป่วยเป็นวัณโรคเพราะติดมาจากโยมแม่เมื่อครั้งไปเยี่ยมโยมแม่คุณหมอสงเสียงพักดีได้ถวายการรักษาท่านนางสาวนิ่มนวลสุภาวงศ์โยมอุปถากเป็นผู้ดูแลเรื่องจัดส่งปิ่นโตใส่ภัตตาหารและนมผงถวายโดยมีพระอาจารย์จามหลวงปู่จามมหาปุญโญวัดป่าวิเวกวัฒนารามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติดูแลพระอาจารย์สิมจนหายป่วยปีพุทธศักราช2500ท่านไปช่วยพระอาจารย์แว่นธนปาโลพัฒนาวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและได้ไปช่วยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษเป็นเวลา15วันวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2502ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอาจารย์สิงห์ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชที่พระครูสันติวรยานแปลว่าผู้มีญาณอันประเสริฐจากความสงบรับสมณศักดิ์ผัดยศที่กรุงเทพมหานครแล้วท่านเดินทางไปยังวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อเยี่ยมพระครูศีลสารวิมลพระพี่ชายของพระอาจารย์บุญเพ็งกัปปโกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมในขณะนั้นแล้วได้ไปปลีกวิเวกบนภูกระดึงจังหวัดเลยเพื่อปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์บุญเพ็งกัปปโกและสามเณรวัดป่าเหล่างาได้พบกับพระอาจารย์สิงห์สุนทโรหลวงพ่อเมตตาหลวงต่อมาได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ที่พระญาณสิทธาจารย์วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ขึ้นไปปฏิบัติภาวนาอยู่บนภูกระดึงก่อนแล้วตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติธรรมท่านก็ไม่ละทิ้งความเพียรไฟใจในการทุดงในบางครั้งก็ยังปลีกวิเวกขึ้นไปภาวนาบนดอยสุเทพและทุดงสถานที่ใกล้ๆบริเวณรอบเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503หลังออกพรรษาพระอาจารย์สิงห์ได้ทุดงจาริกมาทางอำเภอเชียงดาวพักปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ถ้ำปากเปียงและถ้ำปากสูงเสมอทุกๆปีในช่วงฤดูแล้งมีโยมคนหนึ่งชื่อนายติ๊บอุไรซึ่งเป็นชาวบ้านถ้ำชิงดาว
ขึ้นไปหาของป่าบนภูเขาได้พบถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งหลังถ้ำชิงดาวจึงได้มากราบเรียนให้พระอาจารย์สิงห์ทราบและนำทางพาท่านปีนป่ายภูเขาขึ้นไปตามซอกเล็กๆเพื่อไปดูถ้ำดังกล่าวซึ่งอยู่สูงพอประมาณซึ่งเป็นความปรารถนาจากคำปรารภของพระอาจารย์สิงห์ที่ว่ากิเลสจะได้เข้าหายากสำรวจแล้วเห็นว่าลักษณะหน้าผาของภูเขาล้มพับหักลงพิงกันมีช่องทางเล็กๆ เดินทะลุเข้าออกได้จึงตั้งชื่อว่าถ้ำผาปล่องหลังจากนั้นในฤดูแล้งทุกๆปีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนท่านได้ขึ้นมาปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอย่างที่พักถ้ำผาปล่องแห่งนี้เป็นประจำคราวละประมาณ2เดือนบ้าง3เดือนบ้างปีพุทธศักราช2504หลวงพ่อสิงห์อายุ53ปีพรรษาที่33พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการสหธรรมิกที่คุ้นเคยสนิทกันมาตั้งแต่ครั้งร่วมธุดงค์กับกองทัพธรรมพระกรรมฐานพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตได้มรณภาพลงทางคณะวัดอโศการามได้ประชุมสงฆ์จัดหาผู้ดูแลปกครองใหม่มีมติเสนอควรให้หลวงพ่อสิงห์เป็นหัวหน้าดูแลปกครองวัดอโศการามท่านจึงได้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอโศการามได้มีการประชุมจัดระเบียบพระภิกษุสงฆ์แบ่งเขตสำนักแม่ชีให้เป็นสัดส่วนและแสดงพระธรรมเทศนานำอบรมปฏิบัติภาวนาและได้จำพรรษาที่วัดอโศการามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในระหว่างปีพุทธศักราช2505ถึง2506การก่อสร้างพระอุโบสถวัดสันติธรรมได้หยุดชะงักลงสาเหตุเนื่องจากหลวงพ่อสิมไปอยู่จำพรรษาที่วัดอโศการามเมื่อทายกทายิกาวัดอโศการามได้ทราบว่าหลวงปู่มีงานสร้างอุโบสถที่เชียงใหม่ต่างก็บอกกล่าวเล่าเรื่องบอกบุญเรี่ยไรช่วยกันบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระอุโบสถเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ 300,000 บาทนับเป็นปัจจัยที่ได้มาเพราะแรงศรัทธาที่เขามีต่อหลวงพ่อสิมหรือจะกล่าวได้ว่าเป็นผลงานที่เกิดจากรถพระธรรมเทศนาที่ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนพวกญาติโยมก็ได้ผู้ที่เป็นกำลังช่วยเหลือในการชักชวนบริจาคทรัพย์ที่ควรกล่าวชื่อเพื่อแสดงมุทิตาจิตคือโยมกิมหงผู้ถวายที่ดินสร้างวัดอโศการามนั่นเองปีพุทธศักราช2507หลวงพ่อสิมมีหนังสือให้พระมหาทองอินกุศลจิตโตซึ่งเป็นศิษย์ของท่านขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาจรุยให้มาจำพรรษาที่วัดสันติธรรมเพื่อดูแลควบคุมการก่อสร้างอุโบสถแทนพระมหาทองอินได้รับช่วงการดำเนินการก่อสร้างต่อผู้มีจิตศรัทธาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหาทุนคือคุณสุนทรจันทรวงศ์คุณกระดิ่งโอวาทสารคุณพงศักดิ์ธิตภุระและคุณชูศักดิ์กุศลวงศ์ท่านเหล่านี้นอกจากขวนขวายชักชวนญาติมิตรผู้ใจบุญให้ช่วยบริจาคทรัพย์สมทบทุนแล้วยังได้สละทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่าพิมพ์หนังสือเที่ยวกรรมฐานของท่านอาจารย์บุญนาคแจกจ่ายแก่สาธุชนเป็นบรรณาการแก่ผู้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถอีกด้วยปีพุทธศักราช2508หลวงพ่อสิมอาพาธเป็นโรคตายอย่างแรงต้องหยุดพักรักษาตัวไม่ทำการอบรมสั่งสอนและได้ทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมไปพักรักษาตัวอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2509พรรษาที่39หลวงพ่อสิมได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2510ด้วยปัญหาสุขภาพของท่านหลวงพ่อสิมจึงได้ตัดสินใจวางภารกิจต่างๆโดยลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและวัดอโศการามและในปีนี้พระมหาทองอินกุศลจิตโตได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมรูปที่2ต่อจากหลวงพ่อสิมปัจจุบันวัดสันติธรรม
มีพระครูวิมลธรรมรัตน์ศรีนวลวิมโลเป็นเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2510พรรษาที่39เมื่อหลวงพ่อสิวได้ลาออกจากการปกครองวัดทุกแห่งแล้วจึงตั้งใจกลับมาเพื่อปลีกวิเวกและจำพรรษาที่ถ้ำผาปล่องโดยในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2510หลวงพ่อสิมและคณะพระภิกษุจำนวน16รูปสามเณร2รูปโยม4คนเริ่มไปบุกเบิกพัฒนาถ้ำผาปล่องโดยคณะพระภิกษุสามเณรไปพักอยู่ที่ถ้ำปากเปียงก่อนส่วนหลวงพ่อสิมได้จัดที่พักที่บริเวณถ้ำผาเกิ้งอยู่รูปเดียวเพื่อภาวนาในเวลากลางคืนเมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวันก็จะกลับมาพักที่ถ้ำปากเปียงซึ่งเป็นที่พักสงฆ์ที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานล้วนแล้วแต่เคยมาพักปักกรดทุดงภาวนานับตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่สามอกินจโนท่านพ่อหลีธรรมทโรเป็นต้นปัจจุบันคือวัดถ้ำปากเปียงมีพระครูสังวรยานโสพลหลวงพ่อเจริญญาณวุฒโธเป็นเจ้าอาวาสเมื่อถึงระยะเวลาใกล้เข้าพรรษาจึงได้ทำที่พักที่ผาเกิ้งและอยู่จำพรรษาบริเวณนี้เป็นพรรษาแรกภายในบริเวณถ้ำผาปล่องโดยมีพระจำพรรษา4รูปได้แก่พระครูสันติวรยานพระบุญเวิร์ดพระลาภีพระหงเชียงตุงศิษย์วัด4คนคืออุบาสิการักบุญโพธิสิริวัตรนายมั่งมีสุขสำราญคุณถนอมขวัญเศรษฐบุตรและเด็กชายสำรองในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2511ได้อาราธนาพระมาเจริญพระพุทธมนต์ทำการเปิดป้ายสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอย่างเป็นทางการจำนวน6รูปมีรายชื่อดังนี้ 1. พระครูสันติวรยาน 2. พระอาจารย์เจริญญาณวุฒโธพระครูสังวรยานโสพลวัดถ้ำปากเปียง 3. พระบุญกู้อนุวัฒโนพระครูพุทธิสารสุนทรวัดพระศรีมหาธาตุ 4. พระเหลี่ยมทีปะธรรมโม 5. พระโชคดีเศรษฐบุตรและ 6. พระยกฝ่ายคารวาสมี 1. คุณถนอมขวัญเศรษฐบุตร 2. คุณบุญตันสมินตราอำเภอเชียงดาว 3. นายมั่งมีสุขสำราญ 4. ทหารแดง 5. เด็กชายนวลอุไรบ้านถ้ำเชียงดาว 6. เด็กหญิงนกจังหวัดราชบุรีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2512คณะศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างพระพุทธชินราชจำลอง1องค์หน้าตักกว้าง31นิ้วน้ำหนัก394กิโลกรัมเป็นพระประธานองค์แรกของสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2512ได้ฉลองสมโภชพระพุทธชินราชจำลองโดยมีพระราชวิญญาภรณ์พระพุทธพจนวราภรณ์วัดเจดีย์หลวงเป็นประธานรวมพระ9รูปสามเณร1รูปสวดพุทธาภิเษกถึงเวลา 1:00 น.พระครูสันติวรยานหลวงปู่สิมเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน20องค์ที่เศียรพระประธานสำนักสงฆ์แห่งนี้เดิมมีทางขึ้นลงเป็นบันไดประมาณกว่า500ขั้นเดิมขุดดินเป็นขั้นบันไดต่อมานำหินบนภูเขาที่หลวงปู่พระภิกษุและญาติโยมค่อยๆขนไปทำบันไดทีละก้อน2ก้อนพอให้ขึ้นลงสะดวกต่อมาจึงปรับปรุงเทปูนเพื่อให้เดินได้สะดวกยิ่งขึ้นหลวงปู่เคยเรียกว่าเป็นบันไดหนีกิเลสข้อความตอนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ท่านว่าที่ถ้ำผาปล่องและถ้ำเชียงดาวนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้สำรวมระวังรักษาความสงบไม่ร้องรำทำเพลงเล่นตลกขนองเพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกูสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปุ
และพระพุทธโคดมมาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์เมื่อมาสู่สถานที่นี้เป็นมงคลสถานให้พากันตั้งอยู่ในความสงบจะพูดจาปราศัยอะไรกันก็ให้มีเสียงเบาดังพุทธภาษิตเขียนไว้ประจำถ้ำผาปล่องว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อมีกิจนิมนต์หรือได้เดินทางไปกรุงเทพในปีแรกๆหลวงปู่จะพักอยู่ที่วัดอโศการามต่อมาภายหลังหลวงปู่ได้ไปพักที่กรุงเทพภาวนาถนนสุขุมวิท63ใจกลางกรุงเทพซึ่งเป็นบ้านทรงไทยและเป็นสถานที่ให้โอกาสคณะศรัทธาญาติโยมในกรุงเทพมาถวายจังหันและฝั่งเทศรับการอบรมปฏิบัติภาวนาหลวงปู่สิมได้จดไว้ในสมุดบันทึกประจำวันของท่านเสมอเมื่อท่านไปกิจนิมนต์หรือโปรดศรัทธาญาติโยมต่างจังหวัดและกลับมาถึงถ้ำผาปล่องท่านจะเขียนว่าถ้ำเป็นที่สบายสบายตามเคยอันหนึ่งในปีพุทธศักราช2512ถึง2513ได้อาศัยกำลังความคิดกำลังทรัพย์และกำลังคนจากนายช่างสมเกียรติทรงเกียรติคุณเป็นอย่างมากที่มาดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสันติธรรมต่อจากที่เริ่มไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495จนสำเร็จบริบูรณ์ลงรวมเป็นเวลา18ปีสำเร็จได้ด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจของหลวงปู่สิงห์พุทธาจาโรพร้อมทั้งแรงสนับสนุนของคณะศิษย์และศรัทธาวัดสันติธรรมโดยเฉพาะอุบาสิกาผู้มีแรงศรัทธาอันแก่กล้าผู้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาจนกระทั่งสร้างอุโบสถสำเร็จโดยไม่ได้ปลีกตนเองออกห่างแม้แต่ระยะใดระยะหนึ่งคือคุณแม่นิ่มนวลสุภาวงศ์อุโบสถหลังนี้กว้าง40เมตรยาว80เมตรสูงจากพื้นดิน30เมตรสิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้งหมด 782,910 บาท10สตางค์วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2513คณะประชิดยอดดอยถ้ำผาปล่องมี1พระครูสันติวรยาน2พระเหลี่ยม3พระบุญอุ้ม4พระประสิทธิ์5สามเณรสงัด6สามเณรน้อยเพื่อนำธงธรรมจักรขึ้นไปปักไว้บนยอดเขาซึ่งอยู่หลังดอยถ้ำผาปล่องตำแหน่งที่ขึ้นไปปักธงนั้นสูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรทางเดินเป็นผาสูงชันเต็มไปด้วยต้นไม้และหินที่แหลมคมนอกจากยากต่อการเดินแล้วพระภิกษุสามเณรต้องแบกเสาขึ้นบ่าต้องใช้พละกำลังและความอดทนอย่างมากต้องขึ้นไปพักค้างคืนบนเขาสามารถติดตั้งเสาธงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเพื่อประกาศบ้านที่แท้จริงแม้ในปัจจุบันเมื่อมองขึ้นไปบนยอดดอยถ้ำผาปล่องก็จะเห็นธงธรรมจักรที่ปลิวสวายอยู่พระเนนขึ้นไปเปลี่ยนธงทุกปีซึ่งมีความหมายว่าเป็นธงชัยอันแสดงถึงเมตตาธรรมที่ท่านโบกสะบัดให้เห็นเป็นกำลังใจคอยนำทางให้เหล่าสานุศิษย์จะมีผู้ใดบ้างที่จะสามารถก้าวเดินตามสายทานกระแสลมและละอองธรรมของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเป็นคนต่อๆไปวันที่5เมษายนพุทธศักราช2513สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทธายีมหาเถระวัดมกุฏกษัตริยารามเสด็จเป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดสันติธรรมปีพุทธศักราช2513ถึง2514พรรษาที่42ถึง43หลวงปู่สิมไปจำพรรษาที่วัดสันติสังฆารามจังหวัดสกลนครเพื่อโปรดเมตตาสงเคราะห์ดำเนินการสร้างรากฐานอุโบสถรวมทั้งทำถนนในและนอกวัดด้านใต้ทางวัดศรีรัตนารามวัดที่หลวงปู่บวชสามเณรมหานิกายและถนนด้านตะวันตกออกมาถึงวัดสะพังทองเจ
จนเกิดความเจริญหลายประการที่บ้านเกิดของท่านพร้อมกันนี้ได้อบรมศรัทธาญาติโยมสอนภาวนาที่ถิ่นกำเนิดวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2514เวลา 8:15 นาทีวางศิลาฤกษ์สันติเจดีย์ที่วัดสันติธรรมและได้ออกเหรียญหลวงพ่อสิมพุทธาจารโรรุ่นสันติเจดีย์17717เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สร้างเจดีย์ในปีพุทธศักราช2516หลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมสหายรักของหลวงปู่สิมที่วัดป่าสามัคคีธรรมปัจจุบันคือวัดป่าอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงบอกว่าผมจะขอลาท่านกลับไปบ้านเกิดจะเอาสังขารไปทิ้งที่นั่นคงจะไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกผมมีความลับจะบอกท่านอยู่เรื่องหนึ่งผมรักษาเอาไว้34ปีนี่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2482เมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยังอยู่ที่เชียงใหม่จะกลับไปอยู่จังหวัดอุดรธานีท่านได้พยากรณ์เอาไว้ว่าศิษย์รุ่นต่อไปที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังคือท่านสิมกับท่านมหาบัวนี่แหละต่อมาหลวงปู่ตื้อก็เดินทางกลับวัดอรัญวิเวกบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมบ้านเกิดของท่านและในปีพุทธศักราช2516นี้บรรดาคณะศรัทธาที่เคยอุปถากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมัยที่ท่านมาพำนักบำเพ็ญเพียรสมณธรรมณบริเวณวัดป่าแดงร้างนี้ได้ดำริร่วมกันที่จะพัฒนาวัดป่าแดงให้กลับเป็นที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและเพื่ออนุรักษ์ศาสนสถานที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เคยมาบำเพ็ญสมณธรรมในขณะนั้นได้ถูกประชาชนบุกรุกจับจองแผ้วถางป่าปรับปรุงพื้นที่ทำนาแล้วให้ราชการออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองทำกินหมดแล้วคงเหลือเฉพาะพื้นที่ป่าที่มีซากปรักหักพังอยู่เฉพาะที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาบำเพ็ญเพียรเพียงหนึ่งไร่เศษนายอุดมปันตะและคณะได้พยายามเจรจาขอซื้อคืนกลับมาได้ประมาณ8ไร่เศษรวมเป็น9ไร่เศษเพียงพอที่จะสร้างเป็นสำนักสงฆ์คณะศรัทธาจึงได้ไปปรึกษาหลวงปู่สิมพุทธาจาโรที่สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมจึงได้กลับไปช่วยพัฒนาเสนาสนะที่หมู่บ้านแม่กอยนั้นขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ให้ชื่อว่าสำนักสงฆ์พระอาจารย์มั่นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงพระอาจารย์ใหญ่ของท่านโดยท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์ทองสุขอุตรปัญโยต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดมภาวนาจารย์วัดอนารโยธิพยารามจังหวัดพะเยาไปเป็นประธานสงฆ์มีพระภิกษุและสามเณรไปจำพรรษาโดยตลอดในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2528ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาตั้งเป็นวัดให้ชื่อว่าวัดป่าอาจารย์มั่นปัจจุบันมีพระอธิการวิชิตโสภโนเป็นเจ้าอาวาสระหว่างวันที่10ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519หลวงปู่ได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียในวันที่12กุมภาพันธ์2519ท่านได้นำคณะพระภิกษุศรัทธาสาธุชนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเวียนรอบสักการะสวดมนต์และนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิพุทธคยาน1ชั่วโมงเต็มและอีก10ครั้งในวันต่อๆมาท่านประทับใจในความตั้งมั่นที่จะสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างยิ่งท่านได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านได้นั่งภาวนาใต้ร่มไม้โพธิ์มีจิตคิดอยากจะรู้ว่า
พระเจ้าอโศกมหาราชผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อท่านหลับตาก็ปรากฏเห็นเป็นใบหน้าของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการให้เห็นแทนรูปพระเจ้าอโศกมหาราชทุกครั้งไปวันที่15กุมภาพันธ์2519วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาหลวงปู่ได้ทำพิธีมาฆบูชาที่วัดเวรุวันสถานที่แสดงโอวาทปาติโมกข์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:20 น.พระภิกษุที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันได้ทำอุโบสถสังฆกรรมฟังพระปาติโมกข์มีพระภิกษุไทย31รูปและพระภิกษุทิเบตมาร่วมด้วย18รูปวันที่19กุมภาพันธ์2519ในตอนเช้าเวลา 6:35 น.ไปในนมัสการสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานหลวงปู่ได้ชี้ตำแหน่งให้คณะพระภิกษุศรัทธาสาธุชนดูและว่าสถานที่ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานและจากนั้นจึงไปสักการะมกุฏพันธนะเจดีย์สถานที่ประชุมเพลิงพระพุทธสรีระแล้วจึงไปชมมหาวิทยาลัยมคธเมืองพาราณสีสารนาสถูปสถานที่พระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์แม่น้ำคงคาปราสาทอนาถบิณฑกเศรษฐี7ชั้นวัดเชตวันมหาวิหารซึ่งพระพุทธองค์จำพรรษาอยู่19พรรษาวัดบุพารามซึ่งพระพุทธองค์จำพรรษาอยู่6พรรษาสวนลุมพินีสถานที่ประสูติไปชมทัชมาฮาลและกรุงเดลีแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยและหลวงปู่ได้เดินทางไปอินเดียอีกครั้งในปีพุทธศักราช2525นอกจากนี้หลวงปู่ยังได้มีโอกาสเดินทางไปอีกหลายประเทศเช่นปีหนังประเทศมาเลเซียกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษตลอดถึงทวีปยุโรปแคนาดาและอเมริกาเป็นต้นวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2519สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสนะมหาเถระวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเสด็จเป็นประธานพิธีบรรจุพระธาตุและยกฉัตรสันติเจดีวัดสันติธรรมปีพุทธศักราช2519ถึง2520พรรษาที่48ถึง49ไปจำพรรษาที่วัดสันติสังฆารามซึ่งหลวงปู่ได้ทำฐานรากอุโบสถไว้ตั้งแต่ปี2513ถึง2514พร้อมทั้งสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิพระภิกษุเพิ่มเติมจาก12หลังเป็น20หลังสร้างกุฏิรับรองสมเด็จพระสังฆราชและพระมหาเถระและพระเถระ2หลังเพื่อเตรียมการงานฉลองโบสถ์ในปีพุทธศักราช2523ในปีพุทธศักราช2521ในช่วงที่หลวงปู่แวะเวียนมาดูการก่อสร้างอุโบสถที่วัดสันติสังฆารามบ้านบัวนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงได้แก่บ้านถ่อนบ้านนาขามบ้านเชิงชุมบ้านหนองครองบ้านโหนนพ่อบ้านกุดน้ำใสบ้านสายร่องขาบ้านโนนกุงบ้านหนองลาดบ้านดอนกอยบ้านท่าม่วงบ้านทุ่งมั่งบ้านดอนแคนบ้านนาซอนบ้านดอนแสนพันบ้านพอกใหญ่ได้ประชุมกันที่จะสร้างฝายน้ำล้นที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันให้หลวงปู่เสียมพุทธาจาโรได้โปรดเป็นประธานในการก่อสร้างวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2522ตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ค่ำเดือน2ปีมะเมียได้มีการประชุมใหญ่เรื่องการทำฝายน้ำล้นลำน้ำอูนโดยคณะพระภิกษุสงฆ์มีพระครูสันติวรยานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสันตยาพิมลพระอาจารย์บัวไข่เจ้าอาวาสวัดสันติสังฆารามและเจ้าคณะตำบลพันนานิคมเขตหนึ่งธรรมยุทธพระครูสิริรัตนคุณเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามเจ้าคณะตำบลสว่างมหานิกายพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตตำบลสว่างและตำบลขมิ้นพระอาจารย์แว่นธนะปาโลพระอาจารย์เจริญ
ญาณวัฒโนและพระอาจารย์ชวรัตน์กัมมสุทโธเป็นต้นมีนายวิสิทธิ์วรรณสิริในอำเภอพันนานิคมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นายช่างเขื่อนน้ำอูลนายสถานีจังหวัดปลัดพัฒนาอำเภอพันนานิคมปลัดตำบลสว่างจ่าสิบตำรวจเอกเอี่ยมนางสมบูรณ์สารวัตรกำนันตำบลสว่างและผู้ใหญ่บ้าน3ตำบล13หมู่บ้านพร้อมด้วยราษฎรประมาณ200คนที่ประชุมมีมติเห็นสมควรว่าควรสร้างฝายน้ำล้นที่ระหว่างบ้านร่องข่ากับบ้านหนองลาดโดยใช้วัสดุเป็นหินแม่รังหรือศิลาแรงที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณบ้านหนองลาดและบริเวณใกล้เคียงได้อาศัยแรงงานจากพระภิกษุสามเณรทั้งใกล้ไกลตลอดจนแม่ชีและคณะศรัทธาชาวบ้านหน่วยงานราชการและเอกชนช่วยกันขุดงัดขนหินจากป่าไปยังบริเวณที่จะสร้างฝายได้แบ่งกลุ่มผู้ทำงานออกเป็น2ชุดชุดแรกผู้ร่วมทำงานได้แก่พระภิกษุสามเณรวัดป่าสุทธาวาสนำโดยพระอาจารย์ชวรัตน์กัมมสุทโธและแม่ชีช่วยกันขนหินมากองเป็นกองๆไว้แหล่งที่ไปเก็บเอาหินได้แก่บริเวณบ้านขมิ้นบ้านหนองลาดนาของลุงทาบริเวณหนองกุ่งนาโดยมีนายคานนางพรมสุนะและนายมานางไหลสุขใจเป็นหลักกลุ่มที่สองมีพระอาจารย์เจริญวัฒโนเป็นหัวหน้าทำการถางที่พักอาสมมุงหลังคากระท่อมน้อยขุดหลุมส้วมเทปูนส้วมซึมปักเสาธงมีหลวงปู่เป็นหลักชัยช่วยให้กำลังใจและคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นรถขนหินไม่พอหลวงปู่ติดต่อกับกำนันตำบลขมิ้นเพื่อขอรถดำสิบล้อมาช่วยในการขนหินเป็นต้นวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522เวลา15นาฬิกาเป็นวันแรกเริ่มของการทิ้งหินลงฝายน้ำล้นมีรถ6ล้อโตโยต้าเอลนายมากชัยศรีบ้านสูงเนินมาช่วยต่อมากำลังคนมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่เหลืออยู่เป็นผู้ที่สู้งานไม่บ่นอดทนเอาจำนวนไม่มากเพียง 20-30 คนแต่มีงานหลายอย่างที่ต้องใช้รถขนส่งหลวงปู่จึงซื้อรถปิกอัพยี่ห้อ Mazda มือ2มาเพื่อรับส่งชาวบ้านแถบบ้านหนองลาดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32บ้านโคกเสาขวัญอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยการนำของพันโทเกิดเขตกำบังได้มาช่วยทำถนนจากบ้านสายร่องขาถึงบริเวณก่อสร้างฝายเพื่อความสะดวกในการสัญจรชาวบ้านได้ช่วยกันทำที่ศาลาหอฉันให้หลวงปู่และพระภิกษุสามเณรได้ฉันภัตตาหารหนึ่งหลังมุงหญ้าคาพื้นไม้กระดานบริเวณที่ประชุมฝายครั้งแรกพร้อมกับทำกุฏิชั่วคราวให้หลวงปู่หนึ่งหลังส่วนที่พักของพระภิกษุสามเณรใช้เตียงไม้ไผ่อยู่ในป่าไผ่รอบบริเวณทำฝายและมีคนบริจาคถิ่นนามาทำเป็นกุฏิแม่ชีหนึ่งหลังต่อมาเมื่อฝายหินที่หลวงปู่พาพระเนรและญาติโยมทำนั้นไม่สามารถทานกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากได้หลวงปู่ได้เตรียมการที่จะซ่อมแซมฝายโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่มาดูแลฝายอยู่เห็นความสำคัญในความอุตสาหะของหลวงปู่เสมือนเป็นอุบายอีกส่วนหนึ่งในการนำร่องให้หน่วยราชการมาช่วยเหลือสร้างฝายใหม่อีกแห่งหนึ่งในปีพุทธศักราช2528กรมชลประทานอนุมัติงบประมาณมาสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกลางถวายหลวงปู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและให้ชื่อว่าฝายน้ำล้นสันติวรยานอันเป็นนามสมณศักดิ์ของหลวงปู่ฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำอู่นี้นับว่าได้อำนวยประโยชน์แก่ชาวบ้านเกษตรกรในละแวกนั้นอย่างมากโดยเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,000 ไร่ทั้งต้นไม้ของสองฝั่งลำน้ำอูนก็เขียวขจีตลอดปีอีกทั้งมีปลาชุกชุมมากมายน้ำบ่อที่เคยขุดด้วยความยากลำบากก็ขุดง่ายขึ้นเนื่องจากความอิ่มตัวของน้ำนั่นเองปีพุทธศักราช2522หลังจากทำฝายน้ำอูนเสร็จแล้วพระภิกษุสามเณรก็จะกลับวัดเดิมชาวบ้านเห็นว่าพระภิกษุสามเณรทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านและเป็นที่พึ่งทางใจด้วย
อยากจะสร้างวัดในบริเวณกุฏิที่หลวงปู่พำนักเพื่อดำเนินการสร้างฝายเจ้าของที่ดินได้บริจาคที่ดินตรงบริเวณหัวฝายให้ประมาณ2ไร่เพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์และขอพระภิกษุสามเณรจากวัดสันติสังฆารามบ้านบัวมาจำพรรษาในปีแรกมีพระภิกษุ3รูปสามเณร1รูปแม่ชี2คนบริเวณที่สร้างฝายนี้มีไม้ไผ่มากทั้ง2ฝั่งและหลวงปู่สิมได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน112ไร่รวมทั้งสิ้นมีเนื้อที่114ไร่พระอาจารย์เจริญวัฒโนจากวัดสันติสังฆารามบ้านบัวซึ่งมาอยู่ปฏิบัติหลวงปู่สิมและช่วยก่อสร้างศาลาได้เอาป่าไผ่และชื่อของหลวงปู่รวมเข้าด้วยกันตั้งชื่อสำนักสงฆ์ว่าสำนักสงฆ์เวรุวันสันติวรยานท่าวังหินในวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2523หลวงปู่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้ง3พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดสันติสังฆารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเยี่ยมเยือนสารทุกข์สุขของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงเดือนมกราคมพุทธศักราช2524ในหลวงทรงแปรพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนักภูผานราชนิเวศจังหวัดสกลนครได้เกิดไฟไหม้ศาลาการประเรียนสำนักสงฆ์สันติวรารามบ้านนาขามสำนักสงฆ์สาขาของวัดสันติสังฆารามในหลวงทรงพระเมตตาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรบ้านนาขามและสำนักสงฆ์ที่ไฟไหม้พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ 20,000 บาทเพื่อสร้างศาลาการประเรียนใหม่ต่อมามีโครงการพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านนาขามให้ประชาชนได้ใช้น้ำมาจนถึงทุกวันนี้วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2545สำนักสงฆ์เวรุวันสันติวรยานได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดชื่อว่าวัดท่าวังหินเพราะใต้น้ำมีแต่หินที่เป็นดานตลอดปัจจุบันมีพระครูสุทธิธรรมสังวรพระอาจารย์ชวรัตน์กัมมสุทโธเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2527หลวงปู่สิมได้รับการถวายที่ดินจากผู้ใหญ่เสริมสอนมงษาอดีตผู้ใหญ่บ้านคำประมงปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปทุมวนารามกรุงเทพจำนวน48ไร่10ตารางวาในที่ประชุมสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จังหวัดสกลนครมีมติให้สร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้านสำหรับประกอบศาสนพิธีและอบรมกรรมฐานแก่กุลบุตรกุลธิดาตลอดจนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยหลวงปู่ได้ส่งให้พระอาจารย์พันลบจิรธรรมโมพระอาจารย์ประพลพัฒน์จิรธรรมโมไปเป็นเจ้าอาวาสในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2529กรมการศาสนาได้อนุญาตให้ก่อตั้งวัดได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการณวันที่30มกราคมพุทธศักราช2530ให้ชื่อว่าวัดคำประมงในปีพุทธศักราช2527นี้การตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาของหลวงปู่ที่ให้ไว้กับองค์พระพุทธชินราชเมื่อปลายปี2481ก็สำเร็จผลในปีนั้นกัปตันของการบินไทยที่เคยบวชเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เมื่อปี2519ได้มีศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ถวายหลวงปู่จึงบอกกับลูกศิษย์คนนั้นว่าในบรรดาพระพุทธรูปใหญ่ก็มีแต่หลวงพ่อพระพุทธชินราชเท่านั้นงามกว่าองค์อื่นหลวงปู่ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเซ็นสัญญาหล่อพระในพระอุโบสถหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกจากคำบอกเล่าของพระครูวินัยธรวิชัยอานนท์ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าพระพุทธชินราชจำลองนี้หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าหากองค์จริงที่จังหวัดพิษณุโลกมีพุทธานุภาพอย่างไรก็ขออัญเชิญอำนาจคุณพุทธานุภาพนั้นมายังองค์จำลองนี้ด้วยในปลายปีพุทธศักราช2532
ที่วัดสันติสังขารามบ้านบัวพระครูวินัยธรวิชัยพระอานนท์ยาตธรรมโมเป็นผู้ควบคุมดูแลการสร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธชินราชโดยได้พระอาจารย์ธงชัยธรรมธโรพระอัฐกิจโกศลวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกติดต่ออาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบให้อาจารย์บัญชาชุ่มเกษรเป็นวิศวกรควบคุมการก่อสร้างวิหารพระพุทธชินราชในปีพุทธศักราช2529ทางคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาสาธุชนได้ดำริให้ร่วมกันจัดสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่เนื่องในโอกาสที่หลวงปู่สิมจะมีอายุครบ80ปีในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532จึงได้นำเสนอเรื่องต่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อประทานความเห็นในขณะนั้นหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีศิลปินแห่งชาติถวายงานสมเด็จพระสังฆราชอยู่จึงมาช่วยในการออกแบบสร้างเจดีย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรโดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2529แต่ไม่เสร็จทันงานครบรอบ80ปีในปีพุทธศักราช2532ปีพุทธศักราช2535อายุ83ปีพรรษาที่63วันที่23มกราคมพุทธศักราช2535หลวงปู่ได้เป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่โรงหล่อใกล้มูลนิธิหลวงปู่มั่นซอยจรัญสนิทวงศ์37เพื่อนำมาประดิษฐานที่วัดสันติสังขารามบ้านบัวอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2535จากสมุดบันทึกประจำวันของหลวงปู่บันทึกไว้ว่าหลวงปู่ให้ลูกศิษย์หามหลวงปู่พระครูสันติวรยานโดยใช้พระ8รูปสามเณร2รูปชี1คนติดตามขึ้นไปถึงยอดต้นน้ำหลวงปู่คงขึ้นไปเตรียมความพร้อมของอ่างเก็บกักน้ำว่าจะพอใช้หรือไม่สำหรับงานใหญ่ปีนี้หลวงปู่สั่งงดรับนิมนต์ช่วงก่อนงานฉลองสมโภชเจดีย์ที่รับไว้ล่วงหน้าทั้งหมดวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2535เมื่อเจดีย์เสร็จสมบูรณ์แล้วหลวงปู่จึงจัดให้มีงานสมโภชและยกฉัตรเจดีย์พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์พระเจดีย์หลังฉลองเจดีย์หลวงปู่กลับให้รับนิมนต์โดยไม่ปฏิเสธแม้แต่รายเดียวแม้บางวันที่มีกิจนิมนต์มากภายหลังเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2536ได้รับพระราชทานนามเจดีย์จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชว่าพระธาตุเจดีย์พุทธาจารานุสรณ์หลังการสมโภชพระเจดีย์2วันหลวงปู่ให้คนขับรถพาไปโปรดโยมที่บ้านสันกำแพงสถานที่ที่หลวงปู่เคยไปโปรดเป็นประจำทุกปีแต่ครั้งนี้เป็นการไปก่อนเวลา2เดือนท่านไปเทศนาอบรมสั่งสอนภาวนาอธิษฐานจิตพระพุทธรูปให้เจ้าของบ้านและทิ้งท้ายให้พรว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2535ก่อนวันเข้าพรรษาท่านได้จดชื่อพระเนนและญาติโยมที่อยู่บนถ้ำผาปล่องทุกคนพระจำนวน18รูปแม่ชี3คนคารวาส4คนมีชื่อเด็กตกสำรวจ1คนเวลา19นาฬิกามีการเจริญพระพุทธมนต์รูปเหมือนหลวงปู่สิมพุทธาจาโรขนาด5นิ้วจำนวน62องค์เท่าจำนวนพรรษาที่หลวงปู่บวชพระพุทธรูป4องค์หลังเสร็จพิธีหลวงปู่ได้ให้นายณัฐพลศิลาราชนายเพื่อนบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกหลวงปู่ได้บรรจงจัดจีวรให้ดูเรียบร้อยปีนั้นทุกคนได้บันทึกภาพร่วมกับหลวงปู่ยกเว้นนายเพื่อนคนเดียวในระหว่างปีพุทธศักราช2510ถึง2535พรรษาที่39ถึง63
หลวงปู่สิมได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องตลอดมาจนถึงวันที่หลวงปู่ละสังขารได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาตั้งแต่4ถึง30รูปมาโดยตลอดจนบั้นปลายชีวิตของท่านในช่วงนอกพรรษาท่านจะรับกิจนิมนต์ไปยังสถานที่ต่างๆในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระจากสมณศักดิ์เดิมพระครูสันติวรยานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระญาณสิทธาจารย์ในขณะที่หลวงปู่อาพาธด้วยโรคชราได้มีโรคอื่นแทรกซ้อนฉันอาหารได้น้อยลงธาตุขันธ์ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ในวันที่ท่านไปรับพระราชทานสมณศักดิ์ก็อาศัยนั่งรถเข็นเมื่อรับพระราชทานสมณศักดิ์แล้วหลวงปู่จึงเดินทางกลับมาที่ถ้ำผาปล่องเพื่อให้คณะศิษย์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมฉลองสมณศักดิ์ผัดยศโดยมีพระครูสันตยาธิคุณพระนภีศรีพิสารคุณหรือหลวงพ่อมหาทองอินกุศลจิตโตลูกศิษย์รูปแรกที่เมืองเชียงใหม่เป็นประธานในคืนวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2535หลังจากที่หลวงพ่อพระครูสันตยาธิคุณกลับวัดแล้วพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารโรได้เข้าพักจำวัดโดยไม่ได้ส่งน้ำเพียงแต่ให้พระอุปถากเช็ดตัวให้และให้พระอุปถากเอากรดมากราบท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะนอนกรดเวลา2นาฬิกาท่านลุกขึ้นมาปัสสาวะและเอามุ้งกรดขึ้นข้างหนึ่งในระยะเวลาต่อมาหลวงปู่ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบในท่านอนสีหาสายญาติณช่วงเช้าระหว่างเวลา4นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535รวมสิริอายุ83ปีพรรษา63ท่านได้จำพรรษาณสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องแห่งนี้เป็นเวลารวม21ปีในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536วันพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยพระองค์เองสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระเมตตาเสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนประชาชนพร้อมศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศต่างมาแสดงความเคารพสักการะในคุณงามความดีของท่านเป็นสังฆานุสติในวาระสุดท้ายหลังจากงานพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีมติเห็นชอบจึงแต่งตั้งให้พระครูสันตยาธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมภายหลังได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ที่พระนภีศรีพิสารคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธปัจจุบันได้ถึงแก่มรณภาพแล้วเป็นหัวหน้าผู้ปกครองสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องปีพุทธศักราช2541จึงได้มีการแต่งตั้งให้พระอาจารย์เมธาสุเมโธพระครูโสพลกิตยาพรเป็นหัวหน้าผู้ปกครองสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2552เนื่องในโอกาสที่อำเภอเชียงดาวครบรอบ100ปีด้วยคุณงามความดีของหลวงปู่ที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานของชีวิตวันที่9เมษายนพุทธศักราช2552นายสุพจน์หอมชื่นในอำเภอเชียงดาวได้น้อมถวายโลกประกาศกิตติคุณยกย่องว่าเป็นบุคคลดีสีเชียงดาวแด่พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรโดยมีพระครูโสพลกิตยาพรหรือพระอาจารย์เมธาสุเมโธหัวหน้าสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องเป็นผู้รับมอบแทน
ณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรได้พาพระเนนขึ้นไปปักธงธรรมจักรซึ่งถือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์บนยอดเนินเขาถ้ำผาปล่องหลังดอยเชียงดาวในยะหนึ่งเป็นการบอกให้เหล่าสาธุสิทธิ์ทั้งหลายว่าท่านได้ปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าตามฉายาของท่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำถ้ำผาปล่องให้เป็นสถานที่มหามงคลร่มเย็นเป็นดินแดนแห่งกระแสภูมิธรรมของพระสงฆ์บริเวณสถานที่นี้เป็นป่าเขาลำเนาไพรที่โดดเด่นเหมาะสมกับที่ผู้บำเพ็ญกุศลจะมาปฏิบัติอบรมจิตใจอีกครั้งเคยมีตำนานพระประเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในอดีตกาลมาทิ้งขันไว้ที่นี้หลายองค์บัดนี้ที่นี่จึงเป็นที่อยู่ที่แท้จริงของท่านเป็นสถานที่ท่านปักธงชัยพระอรหันต์ให้ได้รู้กันในบรรดาสาธุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่าให้เป็นสถานที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเพื่อมุ่งสู่กระแสแห่งแดนพระนิพพานอันเป็นความดับไม่มีเชื้อตลอดนิรันตรกาลในปีพุทธศักราช2552นี้เป็นปีวาระครบ100ปีชาติกาลพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรบรรดาสานุสิทธิ์อันประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์จึงพร้อมใจกันเรียบเรียงชีวประวัติและมรดกธรรมของหลวงปู่ผู้มีเมตตาธรรมอันไม่มีที่สุดและไม่มีประมาณเพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นพลานิสงส์แก่พวกปวงข้าทั้งหลายให้มีศรัทธาความเชื่อเกิดประสาทะความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัยหมั่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นนิตรักษาดวงจิตทุกลมหายใจเข้าและออกประกอบความเพียรเจริญมรณสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันกาลนี้เทอญบูธังสรณังกัจฉามิธัมมังSaranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam GacchamiSaranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam